การลงทุนแห่งอนาคตเราก็ต้องมองเสาะหาอุตสาหกรรมนะครับที่มีโอกาสเติบโตแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์สำหรับอนาคตข้างหน้านะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์หรือว่าโรบอติกนั่นเองนะฮะอันนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตต่อไปนะครับสิ่งสำคัญก็คืออุตสาหกรรมที่จะผลักดันได้เนี่ยจะต้องมีเรื่องของการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงนั่นเองเรื่องนี้เองนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณมนรัฐพดุงสิทธิ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Land and House นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแฟนคุณตั๊กครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือน9ก็คือกันยายนแล้วนะคะในช่วงเวลาที่เหลือของปีเหลืออีกสักประมาณ4เดือนเราจะประเมินภาพรวมการลงทุนทั่วโลกอย่างไรดีคะอันนี้น่าจะเป็นสั้นๆนะฮะประมาณ4เดือนก็ปกติการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันต้องมองไปข้างหน้านะถึงแม้จะเป็น4เดือนก็ตามเรามองไปปี2022แล้วกันนะฮะในแง่ผมขออนุญาตไล่เป็นกับประเทศก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาดูวงจรระยะยาวหน่อยนะครับถ้าเราดูเป็นประเทศเนี่ยต้อง US ก่อนนะ US เนี่ยเรามองไปชัดว่าปีหน้า QE taper น่าจะมาแน่ๆนะฮะปี2022ปี2023น่าจะมีการเทรนด์ของการขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆนะฮะคราวนี้อันนั้นเป็นภาพของดอกเบี้ยนะครับถัดมาภาพเศรษฐกิจในระยะปปานกลางแล้วกันนะฮะเราที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยโตค่อนข้างดีมาก Q2 Q3 เริ่มชะลอลงนะฮะแล้วก็มองว่า Q3 กับ Q4 เนี่ยจะชะลอลงอีกนะฮะเราเรียกว่าไตรมาสต่อไตรมาสแล้วกันนะฮะพอชะลอลงปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่โตแต่โตลดลงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็โตนะครับแต่ก็โตลดลงเหมือนกันนะฮะทั้งนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นผลหรือเปล่าคือการแจกเงินมันหมดแล้วไงฮะพอหมดแล้วปั๊บเราก็ต้องมาดูต่อว่าคุณไบเดนเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมานะครับคราวนี้สิ่งที่เราดูนะมันเป็นภาพเศรษฐกิจแต่ในอเมริกาเราต้องไม่ลืมนะฮะตลาดทุนอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันมีเรื่องของอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นใน Q2 เนี่ยนะฮะเชื่อไหมฮะว่าคอร์ปอเรทเนี่ยมีดีมานด์ค่อนข้างมากนะฮะในตลาดหุ้นนะฮะมีการทำสต็อกไบแบ็กหรือสต็อกรีเพอร์เทสนะซื้อหุ้นคืนเนี่ยแค่ใน Q2 คิวเดียวนะแต่มาสองเนี่ย200,000 กว่าล้านเหรียญล้านเหรียญนะ200,000 ล้านเหรียญครับมันเยอะมากนะฮะพูดผิด200,000 ล้านเหรียญนะฮะค่ะนะครับอันนั้นแค่รีเพอร์เทสนะฮะอันนี้ถ้าเราดูทั้งปีเลยเนี่ยสิ่งที่คาดการณ์ก็คือว่าไอ้การรีเพอร์เทสเนี่ยมันประมาณ720,000 ล้านเหรียญนะฮะก็คือ720,000 ล้านเหรียญเป็นปริมาณที่ใหญ่มากครับคราวนี้ไอ้การที่สต็อกรีเพอร์เทสแล้วเนี่ยมันมารวมกับว่าการประกาศว่าในครับเนี่ยมันจะมีทำแคชเอ็มแอนด์เอด้วยก็คือว่ามีการเมอร์เจอร์แอควิซิชันแน่นอนครับพอมีทรานแซคชันในตลาดทุนมีการซื้อเนี่ยตลาดทุนมันคึกคักอันนี้รวมอีก250,000 ล้านเหรียญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นภาพเศรษฐกิจอย่างหนึ่งแต่ภาพในตลาดหุ้นมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันก็ได้อันนี้คือเราพูดถึงระยะปานกลางนะฮะใน4เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าpotential เนี่ยสหรัฐก็ยังคงเป็นอะไรที่ยังคงน่าสนใจอยู่แต่แน่นอนน่ะในระยะสั้นๆเนี่ยนะฮะการที่คุณทางด้านทีมของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะผ่านตัวแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญเนี่ยไซส์มันใหญ่มากฮะเอาเงินมาจากไหนแน่นอนเอาเงินมาจากการเพิ่มแท็กของพวกคอร์ปอเรทแล้วก็จากการเพิ่มภาษีคนรวยถามว่าจะทำสำเร็จไหมไม่แน่ใจนะอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้มันก็เป็นริสนะฮะการที่ขึ้นคอร์ปอเรทอินคัมแท็กเนี่ยเป็นริสในขณะเดียวกันในเดือนตุลาก็จะมีเรื่องว่าก๊อฟเวอร์เมนต์จะต้องชัตดาวน์บางส่วนไหมในการต่อรองเรื่องเพดานหนี้กับคอนเกรสอีกอันนั้นเป็น US นะฮะ US เนี่ยถ้าพูดถึงผมย้อนกลับมาที่ EU บ้างนะฮะ EU เนี่ยเศรษฐกิจโตค่อนข้างแข็งแกร่งใน Q3 แล้วดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจดัชนี PMI ก็คือดัชนีทางด้านของการผลิตดีมากทำจุดสูงสุดนะฮะขณะเดียวกัน EU ก็ยังแทนอเมริกามีจะมีเทเปอร์เห็นลำไรแต่ EU เนี่ยมี recovery บางที่จะเพิ่งเริ่มเบิกจ่ายเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วถ้าแรงกิ้งนะฮะ EU มาก่อนแล้วค่อยสหรัฐอเมริกาคราวนี้เวลาเราพูด2ชาติเนี่ยเราก็คงต้องไปดูจีนกับดูญี่ปุ่นด้วยนะฮะปรากฏว่าพอมาดูจีนก่อนนะจีนเนี่ยเราเห็นเลยว่าไตรมาสต่อไตรมาส Q3 Q4 เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ไม่ค่อยดีนะโตมันเริ่มชะลอลงอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันปริมาณเงินที่หมุนในเศรษฐกิจก็ลดลงนะฮะติดลบนะฮะ M2 นะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลจีนเริ่มให้ความสำคัญกับทางด้านของโซเชียลมากขึ้นนะฮะเรื่องโซเชียลอีควอลิตี้ความเท่าเทียมกันทางสังคมความเสมอภาค
ถ้าเราไปดูดัชนี MSCI ของจีนเนี่ยมีประมาณ 30-40% corporate ที่อาจจะต้องกังวลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจีนผมอาจจะให้อันดับ4เลยในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะให้อันดับ3นะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่เถียงแค่อย่างนายกรัฐมนตรีชูกะเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันจะมีเรื่องตั้งเดือนตุลาแล้วเท่าที่เราได้ยินมาก็คือว่าอาจจะมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา30ล้านล้านเยนเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยดูน่าสนใจและที่สำคัญคือเรื่องของสถิติตัว September ถึง December เนี่ยฮะ on average แล้วในทุกๆปีนะฮะจะโตประมาณ 8% คือตลาดหุ้นจะขึ้นเพราะฉะนั้นสถิติมันก็มีความหมายนะฮะอันนี้ที่เราพูดมาและชีวิตมันเหนื่อยนะฮะต้องคอยสวิตชิ่งระหว่างประเทศตลอดเวลาผมอยากจะชวนมองอะไรระยะยาวจุดเป็นที่มาของธีมวันนี้ว่าผมนึกถึงธีมของกองทุนที่เรามีอยู่นะก็เป็นกองประเภทโรบอทกองโรบอทเนี่ยมันถามว่ามันคืออะไรคำว่าโรบอทในที่นี้ทุกคนจะนึกถึงว่า definition ของมันคำนิยามว่าฟิสิกส์ก็โรบอทตัวโรบอทเป็นที่เราเห็นแต่จริงแล้วเนี่ยโรบอทเนี่ยมันรวมเรื่องของซอฟต์แวร์ออโตเมชันด้วยอะไรก็ตามที่ทำตามอะไรก็ตามพอใส่ AI เข้าไปแล้วมีความฉลาดขึ้นใส่ machine learning มีความฉลาดขึ้นนะแล้วไป process งานนะครับคำว่างานในที่นี้อาจจะเป็นทั้งในโรงงานอาจจะเป็นงานที่ออฟฟิศก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนของ Credit Suisse ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund เนี่ยนะฮะ Credit Suisse Robotic อันนี้นะฮะที่เป็น Feeder Fund ของ LS Robotic นะฮะคือ Land and House Robotic เนี่ยนะฮะเป็นเวลาเราเลือกบริษัทเนี่ยเราก็เลือกบริษัทที่เป็น Pure Play Pure Play ในที่นี้ก็คือว่าเขาจะต้องพัฒนา Innovation นั้นนะแล้วเอา Innovation นั้นมาขายซื้อมาแล้วมาผลิตมาประกอบไม่ใช่นะแล้วก็ต้องรายได้จากการขายจากการพัฒนาตัวนั้นต้องมากกว่า 50% นะครับอันนี้คือเป็นธีมของกองทุนนะคราวนี้ในแง่ของเราพูดถึงอุตสาหกรรมโรบอทเนี่ยนะครับถามว่าเฮ้ยโรบอทเนี่ยในอดีตกับปัจจุบันที่มันต่างกันยังไงนะฮะเราต้องนึกนะฮะโรบอทในก่อนนะเวลาจะต้องมีห้องให้มันอยู่หรือว่ามีแอร์เรียให้มันอยู่แล้วเข้าไปยุ่งกับมันไม่ได้ค่อนข้างอันตรายแต่ปัจจุบันนี้โรบอทไม่ใช่ละใส่คลาวด์เข้าไปทำให้เราสามารถสั่งการระยะไกลได้ใส่ AI เข้าไปใส่ Machine Learning เข้าไปทำให้มีความสามารถในการโต้ตอบระดับของการเป็นออโตโนมัสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทำงานซับซ้อนขึ้นยิ่งใส่คอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์เข้าไปเนี่ยความสามารถในการตรวจจับเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นรับรู้ไม่ได้แต่ว่าโรบอทสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็มองแล้วว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรบอทเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากเดิมเนี่ยผมขออ้างสถิตินิดนึงนะฮะอย่างBoston Consulting เนี่ยนะฮะก็เขาเคยประมาณไว้ในปี2014นะเขาคาดการณ์ว่าตลาดของโรบอทในปี2025เนี่ยจะมีขนาดประมาณ67 บิลเลียน US ดอลลาร์67,000 ล้านเหรียญพอในปี2017 Boston Consulting เปลี่ยนใจฮะรีไวซ์บอกไม่ใช่67,000 ล้านเหรียญแล้ว87,000 ล้านเหรียญในปี2025พอมาปีปัจจุบันแล้วนะฮะปี2020เนี่ยนะครับขนาดตลาดเนี่ยนะฮะมัน77 บิลเลียนเข้าไปแล้ว US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นก็ทำให้ต้องมีการคาดการเปลี่ยนใหม่บอกว่าไม่ใช่แล้วปี2025เนี่ยจะเป็น177นะฮะบิลเลียน US ดอลลาร์คือโตประมาณ 18.2% ต่อปีนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ชี้ให้เห็นว่าอัตราการเติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงมากครับโตสูงแบบนี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจครับคุณมนรัตน์ครับเชิงของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาฮะของทางกองทุนของเรา LH Robotic เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อที่นักลงทุนเนี่ยน่าจะมีความสนใจมากขึ้นได้ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยรีเทิร์นต่อปีเนี่ยนะฮะเอาปีตั้งแต่ผมเอากองแม่แล้วกันนะครับกองแม่เนี่ยก่อตั้งประมาณปี2017นะครับปีนั้นได้ 33% ปี2018คุณครัมเทรดวอร์ลบ 1% ครับนะฮะปี2019ได้ 24% ปี2020ได้ 29% ครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ประมาณเกือบตกประมาณ 15-18% ถ้าเฉลี่ยหลายๆปีนะครับส่วนกองทุนของเราเนี่ยเราจัดตั้งมา5ปีแล้วเราเริ่มต้นตั้งแต่23 มกราคม 2558นะครับในในกองเนี่ยบริษัทที่มีอินโนเวชันทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบออโตเมชันเนี่ยมี earning growth ตกประมาณ 25% นะฮะ 25% นะฮะแล้วที่น่าสนใจคือ operating margin เนี่ย operating profit margin ของแต่ละบริษัทที่เขาเลือกมาเลยเนี่ยฮะประมาณ 15-25% โอ้เรียกว่าสุดยอดนะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้ได้ sales growth ตกประมาณ 20% earning growth ก็โตประมาณ 15-20% ที่สำคัญสุดท้าย R&D นะฮะงบในการพัฒนาพวกนี้นะฮะของบริษัทพวกนี้เขามีพาเทนต์ค่อนข้างเยอะมีสิทธิบัตรค่อนข้างเยอะ R&D นะประมาณ 10% ของยอดขายโอ้บริษัทของไทยอาจจะเทียบไม่ยังมองไม่เห็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราพูดได้ว่าบริษัทที่อยู่ในนั้นอ่ะโดยส่วนใหญ่เป็น disruptor หมดเลยในสาขาที่ตัวเองดูแลอยู่ครับ
ซึ่งอัตราการเติบโตเหล่านี้เนี่ยนะคะรวมอยู่ในกองทุนที่ชื่อว่า LH Robotic นะคะถ้าหากว่านักลงทุนสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจศึกษารายละเอียดเราจะสามารถที่จะไปดูช่องทางไหนได้บ้างคะผมว่าง่ายที่สุดโมบายแอปนะฮะLH Fund Online ฮะค่ะอันที่1 นะฮะอันที่2ท่านที่ไม่สะดวกเว็บนะฮะ02นะฮะ2863484 02 286 3484หรือไม่ก็เข้าในเว็บก็ได้นะฮะ lsfund นะฮะ .co.th อันนี้ก็เป็นช่องทางในการเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลท่านนะครับค่ะอยากสะดวกให้ใช้โมบาย lsfund ออนไลน์สะดวกมากแอปครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับค่ะฟังแล้วนะคะหลายๆคนเห็นภาพอุตสาหกรรมการเติบโตนะคะในกลุ่มโรบอติกนะคะเรียกว่าอัตราการเติบโตทั่วโลกเนี่ยถ้าเทียบแล้วใหญ่กว่า GDP ของบ้านเราอีกใช่ถือว่ามูลค่าการเติบโตสูงมากๆนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเป็นเทรนด์แห่งอนาคตนะครับที่เห็นสัญญาณมาตั้งนานแล้วยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเห็นสำคัญนะฮะในเชิงของเรื่องของอุตสาหกรรมโรบอติกต่างๆในพาร์ทการผลิตรวมถึงอุตสาหกรรมที่ใกล้ตัวคนมากขึ้นด้วยค่ะและตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมานะคะอัตราผลตอบแทนนั้นยังเป็นบวกอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะกอง LH Robotic ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้แล้วค่ะ